ดีค่ะพี่ต่อสวัสดีค่ะอยากให้พี่ต่อแนะนำสำนักงานบัญชีของพี่ต่อสำนักงานของต่อค่ะชื่อว่าที่ปรึกษาธุรกิจ SME ค่ะก็เราจะทำมากกว่าเป็นสำนักงานบัญชีก็จะมีทั้งเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้วยนะคะในเรื่องของการตลาดหรือว่าเรื่องของการบริหารการผลิตหรือว่าการบริหารคนจัดอบรมครบวงจรเลยใช่ใช่ค่ะทำไมพี่ต่อมาแบบมาใช้พีกอะค่ะคือตอนแรกเนี่ยความที่เราเป็นที่ปรึกษาเนาะแล้วเราก็จะต้องหาโปรแกรมไหนให้ลูกค้าใช้เราก็จะเสิร์ชหาเราจะตัดเสื้อให้เหมาะกับลูกค้าบางทีค่ะบริษัทเล็กบริษัทเป็นแบบนี้ควรจะใช้โปรแกรมไหนยังไงการดำเนินงานเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกโปรแกรมให้เหมาะสมกับเขาค่ะแล้วแบบมีฟีเจอร์ไหนที่แบบชอบมากๆในพีคเลยค่ะว้าวตอนนี้นี่ว้าวมากเลยนะ ลูกค้าจะชอบตัว New Peak อะค่ะอ๋อด้วยความที่เราอะเราจะมีประชุมกับลูกค้าในทุกๆไตรมาสมีการวางแผนภาษีอากรกันด้วยวางแผนธุรกิจกันด้วยเพราะฉะนั้นในแดชบอร์ดของ New Peak อะค่ะอันนั้นเวิร์กมากใช่แล้วก็ไปประชุมกับลูกค้าต่อได้เลยแล้วลูกค้าเนี่ยก็สามารถมอนิเตอร์ของเขาเองของเขาเองได้เลยใช่ใช่อ๋อค่ะแล้ว อยากให้พี่ต่อฝากถึงแบบสำนักงานบัญชีอื่นที่แบบว่าสนใจใช้ Peak ในการที่เราใช้โปรแกรมที่มันสามารถทำงานออนไลน์ได้เนี่ยมันจะเป็นเรียลไทม์มากแล้วเราไม่ต้องไปเก็บเรคคอร์ดมาคีย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเองก็จะประทับใจสำนักงานบัญชีเราที่เราสามารถที่จะป้อนข้อมูลให้เขาหรือว่าสะท้อนการประกอบการของเขาได้เขาก็จะสามารถเอาข้อมูลทางบัญชีอะค่ะไปพัฒนาธุรกิจของเขาได้ใช่ฝากไว้เลยนะคะจริงๆเนี่ยโปรแกรมพีนี่ดีมากทั้งดีในแง่ของสำนักงานบัญชีเองที่ใช้งานมันก็จะง่ายแล้วก็สามารถออนไลน์ได้เรียลไทม์นะคะแล้วก็ในแง่ของที่เราจะไปบริการลูกค้าของเราเนี่ยอันนี้จะบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่แทบจะทุกรายของพี่เลยค่ะก็จะประทับใจกับโปรแกรมคีย์ค่ะขอบคุณนะคะพี่ต่อสวัสดีค่ะ